ไม่ว่าคุณจะเล่นดีขนาดไหนก็ตามสุดท้ายอัรมาดริดก็จะเป็นแชมป์โอ้โหครับประโยคนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นประโยคที่สั้นๆแต่มันเห็นภาพทั้งหมดจริงๆนะครับของเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาหรือหลายต่อหลายครั้งนะครับที่เรัลมริดผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศหรือเล่นเกมยากๆครับแล้วก็โดยเฉพาะในยุคข,ของคาร์โลนิชโรตินะครับโอ้โหช่วงหลัง ก็ต้องบอกว่าเป็นทีมที่อาจจะไม่ต้องครองบอลบุกเยอะอาจจะไม่ต้องเล่นดีตลอดทั้ง90นาทีครับแต่บทที่เขาะจะต้องการประตูบทที่เขาจะปิดเกมเพวกเขาทําได้ทุกครั้งจริงๆครับย้าทุกครั้งนะครับเม่คืนที่ผ่านมาก็เหมือนกันนะครับทางดอทมุลครับเล่นดีไหมโคตรดีครับนี่คือหนึ่งในเกมที่ดอทมุลเล่นดีมากๆในฤดูกาลนี้แต่สุดท้ายยิงประตูใส่มาริดไม่ได้ แล้วก็โดนลงโทษในที่สุดนะครับวันนี้นะครับคลิปนี้ก็ก่อนอื่นเลยครับก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับแฟนบอลของเรัลมริดครับพวกคุณได้ฉลองอีกแล้วนะครับ15สมัยนะครับในยูฟาแชมเปี้ยนครับก็ถือว่าเป็นราชันเป็นราชาเป็นเจ้าพ่อแห่งถ้วยรายการนี้จะใช้คําว่าถ้วยใบนี้เป็นของพวกเขานี่ก็ก็ไม่แปลกครับสุดยอดจริงๆครับสำหรับทีมอย่างราชันยุดข่าวครับเข้าชิง ร้อเอครับเอาเป็นว่านับเฉพาะในยุคที่ผมได้เคยดูนะผมดูมารติดเข้าชิงมาตั้งแต่ปี98นะครับจนกระทั่งถึงเกมเมื่อคืนนี้นะครับ9ครั้งนะครับมารติดไม่เคยแพ้เลยแม้แต่ครั้งเดียวชนะทุกครั้งนะครับนี่คือความสุดยอดนะครับของสโมสรแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นสโมสรที่ในรอบชิงไม่มีใครอยากจะเจอด้วยเลยครับส่วนอื่นอนนะครับก็มีอะไรให้พูดถึงเยอะเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ปรากฏว่าไม่มีสตอรี่ ของทางมาโกรอยครับแต่กับกลายเป็นสตอรี่สุดยิ่งใหญ่ของโทนี่โครสแทนนะครับผู้ชายที่ถือว่าปิดฉากการเล่นได้อย่างสวยงามครับด้วยการคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีก6สมัยนะครับรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับแล้วก็ไอ้แต่ละประเด็นประเด็นที่จะมาพูดถึงกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันในคลิปนี้เลยครับแน่นอนนะครับในเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาคนที่โดดเด่นกว่าใครของมาดริดนะครับโทนี่ครส ก็ยังคงเล่นได้อย่างโดดเด่นเหมือนเดิมนะครับกับการปักหลักยืนคุมมิดฟิลด์แดนกลางครับแล้วมี1นึ่งแอสซิสต์ด้วยนะครับเมื่อวานนี้โยนโค้งครับบอลเข้าหัวทางคาบาคาวแล้วก็สะบัดเข้าไปนะครับส่งผลให้มาริดนํา10และหลังจากนั้นครับรูปเกมก็เปลี่ยนทันทีครับหลังจากที่มาริดส่งบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายนะครับก็ถือเป็นความยอดเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งครับของนักเตะอย่างโทนี่โครสครับเมื่อวานนี้ครับมีโอกาสเปิดบอลไป94้ครั้งนะครับประสบความสําเร็จไป 91ครั้งนะครับเป็นสถิี่ยอดเยี่ยมมากๆครับสำหรับทางโทนี่โครสครับก็ถือเป็นการเล่นนัดสั่งลาแบบเทพๆอีกครั้งนึงแหละครับและนี่คือภาพบรรยากาศหลังเกมครับนี่คือสิ่งที่โทนี่โครสสมควรได้รับนะครับเขาคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไป6สมัยแล้วก็เล่นด้วยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมมาโดยตลอดครับสุดยอดอย่างแท้จริงครับสำหรับทางโทนี่โครสครับ ส่วนภาพนี้นะครับนี่คือ2ตํานานผู้ยิ่งใหญ่ของ2สโมสรครับมาโกร้อยก็ยิ่งใหญ่มากๆของร็อดมุลนะครับส่วนโทนิโครสก็ยิ่งใหญ่มากๆครับของทางเรอัลมาดริดแต่อย่างไรก็ตามครับด้วยเรื่องของวาสนานะครับต่างกันลิบลับเลยนะครับทางฝั่งของมาโกร้อยครับแชมป์ลีกครับยังไม่เคยได้รับกับร็อดมุลเลยนะครับทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเมื่อดูการที่แล้วควรจะได้ด้วยซ้ำไปนะครับแต่สุดท้ายก็พลาดไปปีนี้นะครับร็อมุลก็ถือว่าเล่นดีมีโอกาสคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้บอลีกครับแต่นั่นแหละครับ เรื่องของวาสนาครับโทนี่โครดครับคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกเป็นว่าเล่นครับได้แชมป์ไป6สมัยครับแล้วก็รวมทุกถ้วยทุกรายการนะครับที่ลงเล่นกับมาริดคว้าแชมป์มาหมดเลยครับแล้วก็รวมทุกถ้วยทุกรายการครับคว้าแชมป์ไปถึง23รายการด้วยกันนะครับโอ้โหเจอวเป็นความแตกต่างซึ่งถือว่าดูฮะก็มันไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันเนาะสำหรับนิยายบทนี้นะครับระหว่างโทนี่โครดแล้วก็ทางมาโกรอยครับ ส่วนนี่นะครับก็ถือเป็นการปิดตํานานครับของทางมิดฟิลด์คู่นี้นะครับเล่นคู่กันนะครับโอ้โหใช้เวลามาปว่า10ปีนะครับนับตั้งแต่โทนี่โครสย้ายมาในปี2014นะครับทั้งคู่ก็เล่นร่วมมาด้วยกันตลอดสร้างความยิ่งใหญ่นะครับส่งผลใน้มาริดคว้าชั้นในยุคของ2คนนี้นะครับหสมัยด้วยกันนะครับเอาง่ายๆว่าเข้าชิง5ครั้งครับของลูกาโมดิชแล้วก็โทนี่ครส เรมาดริตไม่เคยพลาดเลยนะครับต้องถือว่าเป็นการปิดตำนานสุดยิ่งใหญ่จริงครับของสองมิดฟิลคู่นี้ครับและนี่นะครับประวัติศาสตร์หน้าใหม่ก็เกิดขึ้นนะครับตอนนี้มีผู้เล่น4คนเท่านั้นนะครับบนโลกใบนี้ที่คว้าแชมป์ฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีก6สมัยนะครับคนแรกเลยครับนั่นก็คือลูก้าโมดิชับซึ่งทั้ง6ครั้งในการคว้าแชมป์ยูเซียลได้กับมาริดทั้ง6ครั้งนะครับเช่นเดียวกับนาโชแล้วก็ทางคาบาคาวครับ ส่วนทางโทนี่โครสครับเยอรมันสไนเปอร์นะครับควา้าแชมป์กับเรอัลมาดริดไป5สมัยนะครับแล้วก็กับบาเยนอีก1สมัยก็รวมเป็น6สมัยเช่นกันครับสุดจริงครับ4คนนี้ส่วนคู่หูคู่นี้ครับไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนี่คือประตูที่2ที่มาริดได้ประตูออกนำนะครับ จากจังหวะเข้าเพลซิ่งแนวรับของรถมุลแล้วก็บอลมาถึงที่เท้าของจูดดเบลลิงแฮมครับโดยจูดดเบลลิงแฮมไม่ต้องใช้เวลาคิดเลยนะครับว่าเพื่อนจะเติมขึ้นมาทางด้านซ้ายครับเขาจ่ายบอลไปทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็วินิซิวสครับหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วดูครับจังหวะจ่ายบอลปุ๊บเห็นวินิซิุสว่างอยู่จูดดเบลลิงแฮมยกมือรอดีใจเลยครับก่อนที่ยิงจังหวะนี้ครับและสุดท้ายครับก็ถือว่าก็ยิงเข้าไปนะครับด้วยเท้าซ้ายของทางวินิซิวสครับแล้วก็เป็นประตูที่ตอฝาลงครับ ให้ทางมาริดเอาชนะทีมอย่างรัตมุนไป2ต่อศูนย์ครับก็ถือว่าคู่นี้นะครับก็พิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าเข้าขารู้ใจกันขนาดไหนครับเล่นมาเพียงแค่หนึ่งฤดูกาลครับเข้าขารู้ใจกันแทบชนิดที่ว่าสนิทกันมากๆกครับสำหรับคู่นี้ก็คงจะต่อยอดความสําเร็จต่อยอดความยิ่งใหญ่ได้อีกหลายปีเลยนะครับสำหรับทางจูดเบลลิงแฮมแล้วก็วินิซิุสจูเนียครับนี่ดูครับการฉลองการดีใจนะครับดูครับจูดเบลลิงแฮมครับกับทางวินิซิุสจูเนียครับ ดูจากภาพนี้นะครับก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับว่าคู่นี้มันมันไปด้วยกันได้นะครับแล้วก็มันเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทกันนะครับก็จับตามองให้ดีเลยนะครับยุคแห่งความยิ่งใหญ่หลังจากนี้ต่อไปนะครับผมเชื่อว่า2คนนี้ก็จะเป็นคู่หูเบียดขว้าบัลลงดอด้วยกันแหละครับส่วนจูดเบลลิงแฮมครับฤด,ดูกาลนี้ก็ถือเป็นฤด,ดูกาลแบบเปิดสตาร์ทกับมาดริดได้อย่างสวยงามเลยนะครับก็ถือว่าคว้าชแชมป์ ทุกรายการที่ขวางหน้านะครับมีเพียงแค่รายการเดียวที่พลาดไปนะครับนั่นก็คือฟุตบอลโกปาเดลเรนะครับที่เหลือนะครับลาลิก้าสเปนนะครับอยู่ฟาชมเมลีกก็กวาดรวดนะครับแล้วก็เชื่อว่าบัลลงดอในปีนี้นะครับผมเชื่อว่ามีโอกาสสูงมากที่จะเป็นทางจูดเบลลิงแฮมนะครับหลังจากที่คว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์คคว้าแชมป์ลาลิก้าสเปนนะครับแล้วก็ผลงานในการเล่นในเกมลีกกับมาริดวันฤดูกาลนี้ก็ถือว่าโดดเด่นกว่าใครเพื่อนในทีมมาริดครับและผลงานกับที้ ถ้ามันไม่ห่วยแตกสะจนเกินไปครับรอบ8ทีมยังไงก็ถึงซึ่งถ้าเกิดถึงรอบ8ทีมครับมันก็มันก็ผลงานโดดเด่นกว่าใครเพื่อนะสำหรับทางจุดเบลลิงแฮมที่จะคว้ารางวัลบอลลงดอในปี2024นะครับก็นอนมาครับสำหรับทางจุดเบลลิงแฮมนะครับส่วนคนสุดท้ายครับไม่พูดถึงไม่ได้นะครับสำหรับโคตรกุญซือตลอดการอย่างคาร์โลอันเชรตตินะครับ นี่คือผู้ชายที่เป็นผู้จัดการทีมแล้วคว้าแชมป์ยูฟาแชมลีกมากที่สุดครับคว้าแชมป์ไป5สมัยด้วยกันนะครับเมื่อคืนคือสมัยที่5้างเขาครับแล้วก็คว้าแชมป์กับมาดริดไป3ครั้งครับกับมิลานไป2ครั้งครับก็ถือว่าสุดยอดและก็ยิ่งใหญ่โคตรๆเลยครับสำหรับทางคาร์โลอันเชลติครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งตำนานครับที่น่าจะถูกจารึกตลอดไปครับสำหรับทางคาร์โลอันเชลตินะครับสุดยอดมากๆครับ และนี่แหละครับก็คือสิ่งที่อยากจะบอกทั้งหมดนะครับมาริดสุดยอดสุดยอดมากมากครับสำหรับการคว้าแชมยูฟาแชมเปียกสมัยที่15นะครับพวกเขามาตรฐานยังคงสูงเหมือนเดิมแล้วก็ยังคงเป็นโค้ชทีมในรายการนี้นะครับก็ขอแสดงความดีกับแฟนมาริดทุกท่านด้วยนะครับสุดยอดจริงๆครับและเพื่อนๆเลยครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับที่กับเรอัลมาริดชุดนี้คิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับทีมอย่างเรอัลมาริดกับปริตัทที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาครับ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตรงไว้ด้วยนะสุดท้ายก็ฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์ดีๆสักคันหนึ่งไว้ขับนะครับขอแนะนํานี่เลยครับซูซูกิเซเรเด o ครับตอนนี้ราคาพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่3ามแสนหนึ่บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับผ่อนนานสูงสุดนะครับถึงเด้านด้เยราเด 3,302บาทเท่านั้นนะครับก็ต้องรีบหน่อยครับมีจำนวนจำกัดนะครับตอนนี้ใครสนใจนะครับไปได้เลยครับที่ w w w s u z u k i s t e r e o t h ครับหรือไปขับด้วยตัวเองครับที่โชว์รูมสุ z u กิทุกสาขาทั่วประเทศไทยครับหากใครสนใจก็ไปดูกันได้เลยนะครับ